รายการธรรมทัศน์จัดสรรก็เกิดธรรมล้ำเลิศจากพระตรีปิฎกใหญ่ในพระสูตรพุทธกนิกายธรรมบทบรรยายในสกลสถานีวิทยุวปทสองร่วมสนองธรรมทานการกุศลทุกๆเช้าทุกๆวันมาบันดล ให้ผู้คนได้ฟังธรรมประจำไปวัดพระธาตุดอยสุเทพอุปถัมภ์ให้พระสงฆ์น้อมนำธรรมขานไขเพื่อมวลชนทุกคนเผ่าได้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติในสังคมให้เกิดผลดลสุขทุกสถานทั้งในบ้านลานเมืองอย่างเหมาะสมประเทศชาติสงบรื่นน่าชื่นชมเพราะนิยมมั่นยึดประพฤติธรรมขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพก็กลับมาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับฟังกันตามปกติแล้ววันนี้ก็ถ่ายทอดเสียงมาจากวัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังพักอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์อ้าวท่านอาจารย์สุริยันคำปาโอวัดพระธาตุดอยสุเทพมาก่อนเพื่อนเลยสาธุครับFC ตัวจริงบอกว่ากราบนมัสการครับพระอาจารย์เมื่อคืนเวลา16:00 น.บนวัดพระธาตุดอยสุเทพมีฝนตกเล็กน้อยฝนตกเล็กน้อยนี่ตอนเช้าแล้วเนี่ยตอน16:00 น.ตอนกลางคืนแล้วก็มีอุบาสิกาแม่ชีจินตภานีอู่ทองอีกท่านหนึ่งบ้านเดิมอยู่เชียงใหม่แต่นามสกุลอู่ทองคงจะมีเชื้อสายสืบมาจากทางสุพรรณบุรีแต่ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ภาคอีสานก็มั่นในพระพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมอยู่สำนักปฏิบัติธรรมอยู่วัดป่าวัดธรรมวัดป่าขอโมทนาอ้าวคุณโยมโอเพชรบุญทาลูอ๋อสาธุเพชรบุญทาลูมาแล้วโอ้หายไปนานแล้วนี่หายไปเป็นเดือนนะนี่เพชรบุญทาลูนี่สาธุโมทนาอ้าวแล้วเป็นตาพานีทำไมรูปเป็นหลวงพ่อมาตรงกันหลวงพ่อหลวงพ่อมหาหลวงพ่อมหาโอ้โน่นนี่จังหวัดพะเยาเอาภาพมาตรงกันภาพมาตรงกัน
วันนี้ยังอยู่วันนี้ยังอยู่ในเรื่องของยมกปาฏิหาริย์ยมกปาฏิหาริย์ยังไม่จบนี่หลายวันแล้วมันยาวเป็นเรื่องยาวเนี่ยเป็นเรื่องยาวพระองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์เรียบร้อยแล้วอยู่บนสวรรค์ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเวลา3 เดือนในช่วงเวลา3 เดือนเนี่ยตอนนี้ยังอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์โปรดพุทธมารดาที่ขึ้นไปอุบัติขึ้นที่สวรรค์ชั้นดุสิตเสร็จแล้วก็ลงมาฟังธรรมจากพระพุทธองค์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาถึงเมื่อวานนี้ถึงตอนที่ลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตรที่เข้ามาบวชเนี่ยตอนเนี้ยตอนเข้าก่อนตอนเข้าพรรษานี่แหละตอนเข้าพรรษานี่แหละเนื่องจากว่าได้เห็นยมกปาฏิหาริย์แล้วเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าเข้ามาขอบวช500ลูก500 คนก็เป็นภาระขององค์พ่อท่านองค์พ่อพระสารีบุตรในการแสดงพระอภิธรรมถือว่าเป็นชุดแรกเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับฟังธรรมอภิธรรมในเมืองคนนะในเมืองมนุษย์พระพุทธองค์ไม่แสดงในเมืองมนุษย์แสดงบนสวรรค์แต่ว่าลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตรพระธรรมเสนาบดีนี่500บวชในตอนนี้เองแล้วก็พระพุทธองค์เสด็จลงมาภิกขาจารย์ฉันภัตตาหารเนี่ยตอนเช้าเข้าห้องน้ำห้องส้วมสามเณรน้อยวัดป่าแดงส่งรูปภาพเข้ามาก่อนยังเพชรบนทาลูบุญทาลูยังอยู่ทุกเช้าพุทธองค์เสด็จลงมาภิกขาจารย์ฉันภัตตาหารเข้าห้องน้ำห้องสุขาท่านพระครูอภิวัตวิกรมบรรยงอภิวงอภิวัฒโนโอ้ดอยหล่อดอยหล่อ ดอยหล่อวัดปากทางอำเภอดอยหล่อสาธุสาธุบอกว่าธรรมสวัสดียามเช้าครับผมโอ้สาธุสาธุธรรมสวัสดีธรรมสวัสดีโอ้ตอนเช้าเช้านี่นี่ตอนนี้โอ้6 โมงแล้วนี่6 โมงเช้าแล้วธรรมสวัสดีออกแล้วสาธุก็นักจัดรายการประจำสถานีวิทยุหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ที่วัดฝ่ายหินก็เป็นประจำธรรมะรับอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสาธุสาธุครับผม ขออภัยแต่ข่าวว่าทางดอยหล่อนี่สร้างพุทธมณฑลสร้างพุทธมณฑลของจังหวัดเชียงใหม่ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอดอยหล่อที่อำเภอดอยหล่อโอ้สาธุโมทนาเห็นภาพเห็นแปลนลงมาแล้วน่าชื่นใจจังเลยอำเภอดอยหล่อจะได้มีพุทธมณฑลของจังหวัดเชียงใหม่อยู่เป็นประจำเมื่อกี้พูดถึงลูกศิษย์อันเทวาสิก
ของหลวงพ่อภาษาริบุตรฟังธรรมทุกวันอภิธรรมด้วยพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาก็ถ่ายทอดจากไหนถึงไหนแสดงอภิธรรมจากไหนถึงไหนก็มาว่าให้ท่านภาษาริบุตรพระมกขพระอานนท์รับฟังรับฟังทุกวันนี่ก็หรือว่าพระพุทธเนรมิตในช่วงที่ลงมาเสด็จลงมาที่ที่พระสารีบุตรเนี่ยที่ใต้ต้นปาริฉัตรเนี่ยก็ทำพุทธนิมิตคือแทนพระพุทธองค์แสดงธรรมอยู่บนสวรรค์ส่วนพระพุทธองค์เสด็จลงมาข้างล่างก็พุทธนิมิตแสดงธรรมคือบอกว่าพอพระพุทธองค์เสด็จขึ้นไปก็พระพุทธนิมิตก็หยุดแสดงพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมเองเพราะงั้นนะต่อจากพระพุทธนิมิตถึงไหนถึงไหนได้กําหนดไว้แล้วจากนี้ถึงนี้นะอย่าห้ามพูดมากนะจากนี้ถึงนี้พระพุทธองค์เสด็จขึ้นไปก็ไปต่ออีกแม้พระเถระก็ไปแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นเมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่ในเทวโลกนั่นแลได้เป็นผู้ชำนาญในประกรณ์เจ็ดแล้วในประกรณ์ทั้งเจ็ดประกรณ์ก็คือภิธรรมเจ็ดคำพีโอ้น่าจะเป็นอภิธรรมเจ็ดคำพีหรือประกรณ์อันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าอภิธรรมเจ็ดคำพีหนึ่งถึงเจ็ดนี่ได้มาวิเคราะห์แยกทีหลังโดยพระมหาเถระชื่ออนุรุทธะที่ประเทศศรีลังกาแต่ว่าได้แยกเป็นประกรณ์ไว้ก่อนหรือเปล่านะนี่ไม่แน่ใจและประกรณ์นี้หมายถึงอะไรเอาไว้ก่อนท่านพระครูวิกรมอภิวัตวิกรมได้ยินว่าในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะอยู่นู้นเลยนะกัสสปะนี่ก่อนหน้านี้เองก่อนหน้าพุทธเจ้าเหล่านี้องค์ที่3ภิกษุเหล่านั้นเป็นค้างคาวหนูค้างคาวหนูคือเราเรียกกันว่าอีบางเลยนะอีบางค้างคาวตัวเป็นหนูนะแล้วมีปีกนี่ตัวนี่เป็นหนูเขาเรียกว่าค้างคาวหนูแต่ว่ามีปีกอยู่ด้วยคือมีหูมีหัวแล้วก็มีหูกราบสาธุวันนี้สามเณรน้อยสังเหลือวัดวาแดงกับสาธุนะวันนี้ลาป่วยเรื่องมั้งเนี่ยผมอ่านไม่ทันเมื่อกี้นี้นี่ลาป่วยอยู่เจริญภิกษุเป็นค้างคาวหนูนะสมัยพุทธเจ้ากัสสปะนะก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่พุทธองค์จะเสด็จลงมาอุบัติในอ
ในพุทธกาลนี้เป็นข้างข่าวจะว่านกก็ไม่ใช่นกก็มีหูว่างั้นน่ะแล้วก็จะเป็นหนูเนี่ยก็มีปีกอีกแล้วนี่เขาเรียกว่ามันมีอยู่สองมิติจะว่านกก็ไม่ใช่จะว่าหนูก็ไม่ใช่อีกเพราะหนูมันไม่มีปีกปกติแล้วนกในปกติไม่มีหูแต่นี่มีหูข้างคาวหนูนี่นะเจ้าอธิการอารักษ์ญาณธรรมโมสาธุอาจารย์อารักษ์อันนี้ไปเป็นเจ้าคณะตำบลอยู่ที่อำเภอลีนุ่นแล้วนี่น่าจะเป็นตำบลนาทรายตำบลนาทรายวัดประวาทห้วยตุ่มวัดมีหลายวัดแล้วตอนนี้อยู่ที่วัดถ้ำเหมือนกันนะอยู่ที่วัดถ้ำอันนี้นะจะว่านกก็มีหูจะว่าหนูก็มีปีกเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าข้างขาวหนูข้างขาวหนูห้อยอยู่ที่เงื้อมแห่งหนึ่งเงื้อมผาที่มันออกมันยาวออกมาอย่างเงี้ยจากฝั่งหรือจากที่ไหนก็ตามที่มันออกมาแล้วก็เป็นหินออกมาอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเงื้อมเป็นเงื้อมเมื่อพระเถระสองรูปจงกรมและท่องอภิธรรมอยู่ได้ฟังถือเอานิมิตในเสียงแล้วอยู่ที่เงื้อมเขาเนี่ยนะแล้วก็มีพระเถระสองรูปสวดอภิธรรมขยายมนต์ขยายอภิธรรมข้างคาวเหล่านั้นไม่รู้ว่าเหล่านี้ชื่อว่าขันเหล่านี้ชื่อว่าธาตุด้วยเหตุสักว่าถือเอานิมิตในเสียงเท่านั้นเสียงเท่านั้นไม่รู้ธาตุไม่รู้ขันจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในเทวโลกได้ยินพระสวดอภิธรรมเสวยทิพย์สมบัติสิ้นพุทธันดรหนึ่งคือสิ้นสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะมาจนถึงพระพุทธเจ้าโคดมของเหล่านี้เรียกว่าพุทธันดรหนึ่งคือระหว่างพุทธเจ้าองค์หนึ่งมหาองค์หนึ่งอยู่บนสวรรค์จุติจากอัตภาพนั้นแล้วจากเทวโลกนั้นแล้วเกิดในเรือนตระกูลในเรือนตระกูลในกรุงสาวัตถีในเรือนของตระกูลหนึ่งในเมืองสาวัตถีเกิดความเลื่อมใสในยมกปาฏิหาริย์บวชในสำนักของพระเถระแล้วได้เป็นผู้ชำนาญในปกรณ์7ก่อนกว่าภิกษุทั้งปวงแม้พระศาสดาก็ได้ทรงแสดงอภิธรรมโดยทำนองนั้นนั่นแหละตลอด3เดือนตลอด3เดือนคือ7ประกรณ์ถ้าเป็น7ที่เราเรียกกันว่าอภิธรรม7คัมภีร์ก็เริ่มตั้งแต่สังคณีกุศลธรรมะกุศลธรรมงานนี่นะไปจนถึงสุดท้ายปัฏฐานเหตุปัจจโยอารมณปัจจโยอธิปติปัจจโยน่ารักตลอด3เดือนในการจบเทศนาธรรมาภิสมัยได้มีแก่เทวดา80,000โกฏแม้พระมหามายาก็ตั้งอยู่แล้วในโสดาปัตติผลในโสดาปัตติผลพระโมคคัลลานะก็ขึ้นไปทูลถามข่าวเสด็จของพระพุทธเจ้า
คือที่จะเสด็จลงหรือว่าจะเสด็จลงที่ไหนเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยนะท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงมีฤทธิ์ขึ้นไปถึงบนสวรรค์นู่นได้บริษัทมีปริมณฑล36โยชน์36โยชน์ไปรอบๆเนี่ยนะ36โยชน์เอา10เอา1,600ไปคูณนะ1,600เมตร1,600เมตรไปคูณ32เป็นเท่าไหร่ก็นั่นคือกิโลเมตรคือความกว้างตารางกิโลเมตรปริมณฑล36โยชน์แม้นั่นแหละคิดว่าแต่บัดนี้ไปในวันที่7จะเป็นวันมหาปวารณาก่อนวันออกพรรษา7วันนะแล้วเข้าไปหาพระมหาโมคคัลลานะเถระกล่าวว่าท่านเจ้าข้าวันจะกราบจะทราบวันเสด็จลงของพระศาสดาเพราะข้าพเจ้าทั้งหลายไม่เห็นพระศาสดาแล้วจักไม่ไปคือไม่ไปที่ไหนเหมือนกันนะ36โยชน์เนี่ยนะอยู่รอบๆเมืองสาวัตถีนะ36โยชน์ขอไปเรียนถามพระพุทธองค์ว่าจะลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงอย่างเป็นทางการเนี่ยเมื่อไหร่แล้วลงที่ไหนนะถ้าไม่ทราบเนี่ยก็จะไม่ไปที่ไหนกันอยู่รออยู่ตรงนี้นะท่านมาโมคคัลลานะฟังถ้อยคำนั้นแล้วก็รับว่าโอ้ดีแล้วดีแล้วแล้วก็ดำลงในแผ่นดินตรงนั้นเองดำลงไปดำมุดลงไปในแผ่นดินนี่ดำลงไปในแผ่นดินอันนี้มหาโมคคัลลานะแล้วพระพุทธเจ้าขึ้นบนสวรรค์นี่จะดำลงไปแผ่นดินเลยนะดำลงไปในแผ่นดินอธิษฐานว่าบริษัทจงเห็นเราผู้ไปถึงเชิงเขาสิเนลุแล้วขึ้นไปอยู่ไปถึงเชิงเขาหิมาลัยนะไปถึงเชิงเขาหิมาลัยให้คนทั้งหลายเนี่ยมองเห็นพระโมคคัลลานะถึงแค่นั้นถึงแค่ของเขาหิมาลัยแบ่งปันพระแท้โอ้สาธุสาธุอันนี้มีการแบ่งปันพระแท้โอ้สาธุแบ่งปันพระแท้ก่อนนี่พระแท้เข้ามาแล้วสาธุครับผมนานๆจะมีพระแท้เข้ามาถึงแสดงว่าที่เข้ามาทุกวันรวมทั้งผู้พูดนี่ไม่ใช่พระแท้นะนี่นะไม่เป็นไรเอาแบ่งปันกันแบ่งปันกันไม่เห็นพระโมคคัลลานะถึงเชิงเขาหิมาลัยมีรูปปรากฏดุจได้กำพลเหลืองที่ร้อยไว้ในแก้วมณีทีเดียวรูปร่างเหมือนแก้วมณีเหลืองขึ้นไปแล้วโดยท่ามกลางเขาสิเนลุนะคือขึ้นไปนู่นระหว่างเขาสิเนลุแล้วก็ขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงแม้พวกมนุษย์ก็แลเห็นท่านว่าขึ้นไปแล้วโยชน์หนึ่งขึ้นไปแล้วสองโยชน์เป็นต้นนะแม้พระเถระขึ้นไปถวายบังคมพระบาทยุคนของพระศาสดาดุจเทินไว้ด้วยเสียงกล่าวมันก็ขึ้นไปแล้วก็เอาศีรษะนี่ขึ้นไปดันขึ้นไปรับพระพุทธองค์ไว้กราบทูลอย่างนี้ว่าพระเจ้าค่ะบริษัทประสงค์จะเฝ้าพระองค์ก่อนแล้วไป
พระองค์จักเสด็จลงเมื่อไหร่คือก่อนแล้วไปหมายถึงว่าถ้าไม่ได้ต้อนรับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะไม่ไปที่ไหนนะจะไม่ไปที่ไหนพระศาสดาตรัสว่าโมกขลานะก็สารีบุตรพี่ของเธออยู่ที่ไหนนะสารีบุตรเป็นพี่ของโมกขลานะพี่ในทางธรรมเพราะว่าสารีบุตรเป็นสาวกเบื้องขวาโมกขลานะเป็นสาวกเบื้องซ้ายถือว่าเป็นน้องพระเจ้าข้าท่านจำพรรษาอยู่ในสังกัดสนครเหมือนกันนะพระสารีบุตรจำพรรษาอยู่ที่ภาษาสังกัดสนครพระศาสดาตรัสว่าโมกขลานะในวันที่7แต่วันนี้เราจะลงที่ประตูเมืองสังกัดสะในวันมหาปวารณาเหมือนกันนะโอ้หมดเวลาวันนี้หมดเวลาเลยโอ้ยต้องขออำลาแล้วเนี่ยขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร